มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเวียขอให้เกียรติคนใหม่รู้เลยรักแค่ไหนเปิดตัวคนใหม่เป็นเจ้าของสวนทุเรียนไม่สนถูกเปรียบไม่สวยเท่าเบลล่าเป็นอีกหนึ่งพระเอกที่ลดแล่นในวงการบันเทิงมาอย่างยาวนานนะคะสำหรับเวียสุกลวัฒน์ปัจจุบันต้องบอกเลยว่าเจ้าตัวกำลังเป็นที่สนใจของหลายๆคนเป็นอย่างมากนะคะหลังจากที่ได้ออกมายอมรับว่าได้ตัดสินใจจบความสัมพันธ์กับนางเอกสาวต่างช่องอย่างเบลล่าราณีเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะและต่อมาไม่นานก็มีข่าวออกมาว่าเจ้าตัวกำลังควงสาวสวยคนใหม่ไปเที่ยวด้วยกันนะคะซึ่งตอนนั้นต้องบอกเลยว่าดาราสาวสวยหลายคนที่เคยร่วมงานกับหนุ่มเวียถูกมองว่าเป็นมือที่3เป็นแถวเลยค่ะซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นที่น่าสนใจอยู่พักใหญ่นะคะก่อนที่จะมีภาพออกมาว่าหนุ่มเวียนั้นได้ไปนั่งทานข้าวกับเพื่อนๆและที่เห็นชัดก็จะเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ค่อนข้างดูจะสนิทสนมอยู่ไม่น้อยค่ะเวียขอให้เกียรติคนใหม่รู้หลังจากมีรูปออกมาหนุ่มเวียเองก็ออกมายอมรับว่าตนเองคุยกับผู้หญิงคนนั้นจริงๆนะคะซึ่งเป็นสาวนอกวงการแล้วก็ได้บอกอีกว่าไม่อยากให้แอบถ่ายอยากให้ความเป็นส่วนตัวกับคนใหม่ด้วยค่ะและเหมือนว่าเธอคนนี้มีดีกรีไม่ธรรมดานะคะเพราะเห็นว่ามีบางคนบอกว่าเธอนั้นเป็นเจ้าของสวนทุเรียนแต่ก็ยังมีหลายคนที่บอกว่าเธอคนนี้ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ